เลิฟยังฮัลโหลเมรี่คริสต์มาสทุกคนมันมืดทุกมันมืดแน่เลยอ่ะเมรี่คริสต์มาสทุกคนหน้ามืดนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ทำกับข้าวกินกันกับครอบครัวนะคะแม่ครัวใหญ่นู่นนะคะฮัลโหลแม่ครัวใหญ่มานี่แล้วไหนฮัลโหลแม่ครัวใหญ่แม่ครัวใหญ่นู่นนะคะพี่นาก็วันนี้กำลังจะเตรียมไก่ซอสวายขาวนิดนึงอาหารดินเนอร์วันนี้ก็หลากหลายมากเหนื่อยเสียงสั่นก็จะมีไก่ซอสวายขาวก็มีโอเคมีนี่แฮมใช่ไหมมีแฮมมีมีทบอลมีอะไรนะมีซุปมีกุ้งมีซุปเนื้อแล้วก็มีอะไรนะมีปลาอะไรปลาซอมอนมีสลัดนะคะพอแล้วนะพอแล้วนะเอาออกตักออกก่อนนะก็ดูนะดูดีมากเลยนะคะผักเยอะมากเลยนี้จะไปเอาไก่มาแล้วก็ก็เดี๋ยวมีครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนไก่มาแล้วไก่มาแล้วไก่นะนี่นะไก่เรากี่ชิ้นพอท่านนายดูสิน่าจะโอเคแล้วล่ะโอ้โหดูแบบน่าเดียวนะแล้วก็อะไรอะไก่ทอดจิ้มไก่ดิบๆเนี่ยหรอก็เนี่ยแหละไก่ซอสวายไม่รู้ยังจำมันรู้จะอร่อยด้วยนะแล้วเดี๋ยวมีพาสต้าแค่นี้พอไหมไม่เด็กๆแล้วก็มีหอมที่ใส่เยอะนะหอมแล้วไก่เยอะไปเนี่ยไก่อยู่ไหนอะเราจะบุกี้กันนี้ด้วยเปล่ามีชีสจะมีคุกกี้กันนี้เปล่าเออนั่นแหละถูกต้องคุณมีแป้งด้วยใช่ไหมทำไมนิดนึงนะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยมาดูไก่ก่อนแล้วโอ้โหเสือง่ายมากมูชูตาละร้องไห้ร้องหอมจับตาเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ละโอ้จับตาก็มีเปิดหาสูตรนิดนึงเพราะไม่ได้ทำนานแล้วก็เลยต้องดูก่อนว่าใส่อะของครบหรือเปล่าเห็นนะผักมีปันเชตต้ามีออลิฟออยล์มีไก่มีหอมมีแครอทมีกระเทียมสี่หัวกระแตกระเทียมนะสี่หัวมีบรันดีนิดนึงมีเรดไวน์โอ้ยเกินสี่โอเคนะแล้วก็มีชิคเก้นสต็อกป่ะมีสต็อกไก่มีแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เกลือตรงนี้มันเยอะใส่เกลือเยอะแล้วเหรอมีแป้งนิดเดียวให้ความเข้มข้นของน้ำซุปหน่อยแล้วก็สี่หัวแล้วสี่กีบอันนี้ว่าทำไมอ่ะก็ใส่ที่หลังไงใส่ที่ไหนนี่แหละอันนี้แหละเอามาก่อนโอ้เดี๋ยวก็ต้องเยอะกว่านี้มากเพราะว่าไก่เราเยอะไก่เยอะถ้านั่งเอามาสักหกก็ได้อันนี้มันไม่อันนี้มันจะทำกี่ไก่ที่ของคุณอ่ะสำหรับกี่ไก่ถือว่าคุณกลางนะชิคเก้น8-10อันนี้20 8-10กระเทียมเขาให้เอาแค่2อันนะอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะ20ก็4โอเคแล้วเอามาอีกแล้วเอามาอีก2ก็ได้ใส่ไปเลยเหรอไม่ต้องเป๊ะเออถ้าใส่เกินจะอร่อยเกินดีกว่าขาดใช่ไหมทิปส์ของการอยู่ตำราคือเยอะดีกว่าน้อยใช่ไหมโอเคเพราะกระเทียมเนี่ยเวลาที่บอกว่าเราเอาไปต้มเนี่ยพอมันนิ่มๆแล้วมันจะอร่อยแล้วกระเทียมก็มีประโยชน์ด้วยนะคะล้างมือแล้วนะในการปอกกระเทียมเนี่ยจะต้องคุกก่อนใช่ไหมกระเทียมกระเทียมเอาไว้กระเทียมแบบที่เขียวมีกระย้ายไข่นะเด็กก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรเทศกาลส่วนใหญ่ก็จะงี้แหละเราไม่เคยเท่าไหร่อะไรนะพี่นะอะไรนะเดี๋ยวโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ยังไม่อบนะคะถ้าอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าครีมมี่แอนด์จูซี่มากๆครีมมี่อร่อยมากอันนี้น่าจะเสร็จเด็กไหม
นี้จะมีเด็กมาทั้งหมดกี่คนนะเดี๋ยวถ่ายมากันแล้ววันนี้จริงๆแล้วแก๊งกอกินแก๊งออก้าเจอออก้าเยอะก็คือพ่อแม่ของเพื่อนออก้านะคะก็จะมีประมาณสามมาดูซุปเสร็จแล้วซุปเดี๋ยวกันนะอ๋อยังต้องรอให้นี่เพราะว่าอันนี้เราใส่ pressure cooker ก็คือว่าเราประหยัดเวลาโดยการใช้แรงดันขอแม่หน่อยสิ Merry Christmas ออกก้า Merry Christmas หน่อยเราออกไลฟ์มีเขาเป็นคนหนึ่งได้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าไปก่อนเลยป้าที่ไหนอ่ะนาเขาเป็นกวางเรียนเดียนใช่ไหมเดี๋ยวมันดูไม่เป็นเทศกาลไงที่นี่นะคะขนาดเพลงยังเป็นคริสต์มาสอยู่เลยเนี่ยมีความเป็นแม่สิบเดือนนะคะที่ฉันบอกเตรียมเป็นนะคะหั่นเป็นด้วยนะคะอะไรเหมือนโอ้ยวันนี้ไม่จริงไงจะให้ดูบ้านพี่เอ๋มากเลยว่าพี่เอ๋เนี่ยใช้ทุ่มทุนตกแต่งบ้านเนี่ยให้เป็นเทศกาลแบบว่าไม่เห็นน้องไม่เห็นบ้านนะน้องให้บรรยากาศบ้านนะวันนี้หิมะตกที่บ้านพี่เอ๋นะเห็นมาเมื่อกี้ที่นาลงมาแล้วอะอะไรนะไม่ใช่ริปน่ากินมากอร่อยนะเขาบอกสังเกตดูสูตรเอ๋ยังไม่ต้องบอกก็ได้เนาะบอกก็ไม่เหมือนไงแต่ละครั้งทำแบบว่าเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดแต่อร่อยทุกครั้งมากค่ะดีแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปอบเหรออบได้อบกับอะไรไส้กรอกอ๋อมีไส้กรอกด้วยโรสชีสซอสเสร็จวันนี้จะมีคนมาประมาณน่าจะ26คนมั้งน้อยนะ26 27 28เดี๋ยวให้มาล้างทำไม่ได้แล้วค่อยหั่นไปค่อยเอ๊ใส่เป็นก้อนเลยหรือว่าจะหั่นเป็นครึ่งก็พอเนาะอะไรนะกระเทียมอ่ะฮะเป็นก้อนนี้เหรอไม่ต้องกรอบใช่ไหมอันนี้ทอดหนังกรอบทอดที่หนังกรอบทอดที่หนังกรอบแต่ว่าแค่คุณอย่าให้มันข้างในเนื้อสุกมากอ่ะแค่ให้แบบว่าไม่มีเลือดแค่นั้นก็พอเดี๋ยวน้ำซุปมันก็กลับไปไม่มีอะไรก็หั่นประมาณขนาดนี้แล้วกันเนาะอยากชิมกันละสิอยากชิมกันละสิต้องมีโอกาสเนี่ยทำให้ชิมกันนะแต่ตอนเนี้ยนี่อันนี้ซูกินี่นี่จะใส่ซุปหมดเลยป่ะแล้วคุณจะมีบ้างไหมในนี้มีแค่หอมกับซอสใส่เท่าไหร่อยากใส่แบบเท่าไหร่ดิหมดแต่ซุปนู้นช่วงนั้นใส่เยอะมันละลายอร่อยอ่ะช่วงนี้ก็กินต่อได้อีกตอนเช้าตื่นมาเอาน้ำซุปเนื้อเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเทใส่ไปในข้าวในถ้วยใช่ไหมแล้วก็เอาใส่พริกป่นนิดนึงแล้วใส่กระเทียมใส่ตรงนี้เพราะว่าคือไม่ได้ทานสุกนะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนะกระเทียมเสร็จแล้วพาสลีย์อันนี้ตอนสุดท้ายใส่พาสลีย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณใส่ซุปหมดเลยนะอันนี้ของคุณนี่ของซุปคุณใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าไก่ฉันอบแบบมาไก่แป๊บนึงก่อนไม่จะตาจ๋าไม่จะตาจ๋าขิดอะไรไก่ลูกวีดออเวนไหนนะออริโอแค่มันสีน้ำตาลในสองข้างนะหนังกรอบ slice the onion and carrot in medium size chunks and then the flour and add the onion เดี๋ยวต้องเอาหม้อสำหรับทำไก่ใหญ่มาด้วยนะมีหม้อใหญ่พอป่ะเนี่ยก็เลยต้องเอาไอ้แครอทกับไอ้อันนั้นอ่ะแต่พี่ใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวนั้นใส่พวกสัก10นาทีใส่กระเทียมตามอันนี้เดี๋ยวเราเรียงลำดับก่อน
ขอบมากแอปเปิ้ลเองเป็นชื่อว่าไม่ได้ลองแค่อ๋อคุณชัยนี่หมดแล้วใช่ไหมมาสองนะแอปอยู่ฟรานดีฟรานดีใช่ไหมมีใช่ไหมขอบที่แอปเปิ้ลขอบที่แอปเปิ้ลแล้วแล้วก็ไก่แล้วก็ juice to collect pour in your wine chicken stock thyme อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ rosemary อ่ะ thyme เอ๊คุณไม่ได้ซื้อตาเหรอฮะตามีโรสแมรี่อยู่เนี่ยนี่คืออะไรอ่ะออริกาโนโรสแมรี่ at one time เอ๊มีนะเราซื้อมานะมีนะมีใครเอาไปเก็บเหรอ no มาต้าแต่คือออริกาโนเองไม่เป็นไรเราใช้เป็นแบบแห้งๆอ่ะเหรอซื้อมาอ๋อนี่นะก่อนนะโอ้โหใครไปเก็บเนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็วิชกินสตาร์เดนก็วันบริโภคเรียนเนี่ยนะ55นาที when chicken is no longer being made with the raw the sauceเผ็ดที่หลังโอเค adjust seasoning if needed to back in the oven แต่ผมนี่เราไม่อบเราจะต้มเอาเนี่ยเรียบร้อยเก๋คุณจะเอามาคุณจะเอานี่อีกใช่ไหมนะดันซี่คุยก็เป็นแม่สีเดือนใช่ไหมพอได้ก็ได้อยู่ที่เก่งมากผมว่าไม่อดตายแน่ๆแล้ววันนี้คริสต์มาสจะเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยไปซูเปอร์เบรดที่ไหนจริงๆแล้วคริสต์มาสปกติมันก็ต้องอยู่กับครอบครัวเนาะเหนื่อยนะพี่นาก็ไม่ต้องกลัวพี่นาก็ที่ไหนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละกินข้าวกับครอบครัวบ้างกันง่ายๆเอ๊ะมีแก๊สอันนึงอยู่ตรงนี้นะบอกให้ละอ่ะอยู่ตรงนี้ละโอ๊ยแสบตาจังอ่ะยังอยู่เหรอหัวยังอยู่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรมากก็คืออันนี้เป็นตั้งเดียวเลยที่ตกท้ายแล้วก็ใส่เลยทันซี่ข้างบนมีความหอมเราบีบเก๊ะแกงนี้แกงนี้อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นให้คล้ายเหมือนมันมีหมดทุกอย่างอ่ะมีไทยมีพาสลีย์มีโลเรียจิตัวโลเรียมันก็เป็นเฮอร์บอย่างผสมกันนั่นแหละเออโลเรียจิตัวอันนี้เป็นเคลอันนี้เคลไม่ใช่ใส่ในสลัดได้ที่หลังผสมเจ้าสลัดอยู่ไหนฉันซื้อเบบี้สปินาชมาสองอันนะเห็นแล้วเดี๋ยวเอาสลัดเอาเบบี้สปินาชสลัดแล้วก็เดี๋ยวใส่ผสมเคลนิดนึงนะดีมั้ยแล้วก็ทีนี้เหมือนกันก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวใส่แอปเปิ้ลเขียวยังไม่ทำแป๊บเดียวเองก็เดี๋ยวใส่แอปเปิ้ลเขียวใส่วอลนัทใส่แครนเบอร์รี่เบาๆเพราะว่าใส่ถุงอาหารเราจะค่อนข้างแค่แค่นี้ก็พอไหมพอแค่ไม่ให้มันไม่มีเลือดเอา2 3ถุงนะเอาน้ำมันออกนะเสร็จแล้วใส่ถุง2ถุงนี่มันตายเลยเบคอนอยู่ตรงใต้ใช่มั้ยเทเบคอนใส่นั้นก่อนมั้ยให้มันเอาน้ำมันออกนี่พูดถึงอะไรนะเอาสลัดอันนี้เบคอนอยู่นี่เดี๋ยวใส่นี่เสร็จแล้วใส่พอเริ่มเล่นน้ํามันแต่เบคอนไม่มีน้ำมันใช่มั้ยพอมันน้ำมันไหลหมดก็ต้องเทลงไปในถ้วยนั้นก็เนี่ยสลัดที่เป็นเบาๆเพราะว่าอันนี้
มันจะออกหวานใช่ไหมเวฟมันจะออกหวานแล้วก็อันนี้ก็จะมันอันนี้อาจจะออกอันนี้จะออกมันแล้วก็จะมีไก่ที่มีความเป็นไก่นี่มันจะมีบอกไม่ถูกไก่มันจะนุ่มๆมันจะนุ่มแม่เลยไก่นี่จะกินกับพาสต้าก็ได้จะกินกับขนมปังก็ได้กินกับข้าวก็ได้หมดเลยแต่ว่าถามพี่นานะชอบกินเค็มขนมปังมากใช่ไหมนะคะแต่ว่าเลยต้องทำพาสต้าด้วยเพราะว่าเผื่อเด็กอยากกินกับมีทบอลแล้วมีแมชโพเตโต้ด้วยมีแมชโพเตโต้ด้วยใช่ไหมมีน่าจะมีแบบเตยด้วยนะคะก็ประมาณขนาดนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าเสร็จได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูแล้วกันหรือว่าจะไลฟ์ให้ดูกันใกล้ความเป็นจริงแล้วนะตอนนี้ก็ Merry Christmas ทุกคนก่อนนะคะวันนี้ก็ขอให้แฮปปี้อยู่ครอบครัวนะคะแล้วก็มา Merry Christmas ก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอใกล้ๆเสร็จเดี๋ยวมีอีกไลฟ์อีกถ้าเราไม่เร่งรีบนะเพราะว่านี่ก็สามโมงครึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่นาไลฟ์ไปจ้ะโอเคตอนนี้ขออนุญาตไปเข้าได้ก่อนแล้วกันร้อนมากเลยคุณเปิดแอร์ก่อนฉันรู้สึกแต่งตัวซะหนาวที่ทั่วบ้านคุณเปิดแอร์หนาวตลอดบ้านคุณเนี่ยหิมะตกไงหิมะตกบ้างแล้วข้างนอกเนี่ยแต่ข้างในบ้านหนาวข้างในบ้านร้อนมากได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบาย